สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการนะครับที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นร้านค้าและผู้ให้บริการที่สามารถที่จะรับชำระเงินในโครงการเราชนะได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านค้าและบริการที่จะเข้าร่วม มาตรการในการรับชําระเงินโครงการเราชนะเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับครับสำหรับร้านค้าหรือผู้ให้บริการนะครับที่จะร่วมโครงการรับชําระเงินในโครงการเราชนะเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึง31มีนาคม64สําหรับร้านค้าที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับก็คือร้านค้าที่เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ตรงนี้ท่านไม่ต้องอลงทะเบียนใหม่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ให้ท่านไปอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถ้าเป็นร้านค้าเดิมนะครับต่อมาสําหรับร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยท่านจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านโครงการคนละครึ่งโดยลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www k k. Com, นบบคนละครึ่ง com หรือนําแบบฟอร์มคนละครึ่งเนี่ย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เขตกรุงเทพมหานครยืนยันการประกอบกิจการหลังจากนั้นนะครับท่านก็นำแบบฟอร์มดังกล่าวเนี่ยไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยนะครับต่อมาสำหรับผู้ให้บริการนะครับที่จะประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบริการทั่วไปที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับผู้ให้บริการรายย่อยด้านขนส่งสาธารณะ ที่มีใบขับขี่รถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ w w w r ์ u c เราชนะ .com หรือที่ธนาคารกรุงไทยนะครับโดยผู้ให้บริการรถโดยสารหลายย่อยที่เป็นนิติบุคคลขอให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าประเภทเพชร พลอยทองนาคเงินหรืออัญมณีตรงนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้นะครับทีนี้ลงมาดูในรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ได้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม64นะครับคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นกิจการประเภทร้านค้าเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ร้านโอท็อปหรือร้านค้าของวิสาหากิจชุมชนหรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนนะครับก็มีสองทางเลือกนะครับทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง c อมหรือที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะครับทางเลือกที่สองท่านนำแบบฟอร์มไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เขตลงนามยืนยันแล้วนำไปยื่นที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะครับได้สองทางเลือก กรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบร้านค้าเจ้าหน้าที่โครงการก็จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการนะครับแล้วท่านก็รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนหลังจากนั้นท่านก็เมื่อลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับติดตั้ง ท่านก็ดาวน์โหลดและติดตั้งยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันในการรับชำระเงินโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะนะครับต่อมาการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการนะครับในโครงการเราชนะสำหรับผู้ให้บริการโดยลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com หรือที่ธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม64นะครับคุณสมบัติเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดากองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนวิสาหากิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการประเภทบริการมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้นะครับเช่นร้านนวดสปาร้านตัดผมโฮมสเตย์หอพักคลินิกร้านซ่อมร้านรับเหมาทำความสะอาด ร้านซักรีด3ลอด้อถีบเป็นต้นนะครับคุณสมบัติผู้ให้บริการรายย่อยด้านขนส่งสาธารณะก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาให้บริการประเภทร,รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถยนต์3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะมีใบขับขี่รถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ถ้าท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับก็สมัครผ่าน w w w เราชนะ .com แต่ถ้าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับก็ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีก่อนนะครับจากนั้นก็สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับหลังจากนั้นนะครับธนาคารก็จะตรวจสอบผู้ให้บริการสําหรับผู้ให้บริการบางประเภทที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ผู้ให้บริการรับฟอร์มที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อนําไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลอบตเจ้าหน้าที่เขตกรุงเทพมหานครยืนยันการประกอบกิจการยกเว้นผู้ให้บริการที่เป็นรถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจาทางรถ2แถวรถจักรยานยนต์สาธารณะร้านนวดร้านสปานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็รอผล SMS แจ้งผลการลงทะเบียนนะครับ ถ้าลงทะเบียนสำเร็จท่านก็ดาวน์โหลดและติดตั้งยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันในการรับชำระเงินโครงการเราชนะนะครับหมายเหตุนะครับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะมวลชนที่เป็นนิติบุคคลให้ท่านติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการในโครงการเราชนะนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสาร และเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ